สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเพลิดเพลินวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในสมาชิกของหน่วย Star สาขา Bravo Team ซึ่งมีชื่อกันว่า Kenneth J. Sullivan กับประวัติของนักเคมีปริศนาคนนี้ว่ามีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมเป็นอามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident EvilKenneth J. Sullivan นั้นเป็นใคร Kenneth J. Sullivan นั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วย Star สาขา Bravo Team ซึ่งสังกัดกับตัวกรมตำรวจ Raccoon Police Department ตั้งแต่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1996 Kenneth เองนั้นเป็นคนที่จบการศึกษาทางด้านสถาบันที่มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวการวิเคราะห์ทางเคมีตัวเขาเองนั้นได้ทดลองทางเคมีต่างๆมากมายเพื่อใช้ในกองพิสูจน์หลักฐานโดยต่อมานั้นตัวเคนเนตเองได้ถูกเล็งเห็นโดยชายคนหนึ่งที่มีชื่อกันว่าริโก้มาเรนีซึ่งได้ดึงตัวเขามาร่วมงานตั้งแต่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1998เคนเนตเองนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่รับความไว้วางใจเป็นผู้ที่ดูแลหน่วยสตาร์ซึ่งมีการเข้าใหม่ในเวลานั้นบุคลิกของตัวเขาเองเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการจัดสวนหรือแลนด์สเคปและเป็นคนที่มองแผนการล่วงหน้าในหลายๆจุดได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าตัวเขาเองนั้นก็กลับถูกเล่นงานโดยซอมบี้ตัวแรกในเครือข่ายซึ่งซอมบี้ตัวนี้ก็คือซอมบี้ที่มีการปรากฏตัวใน Resident Evil 1ในช่วงปีคริสต์ศักราช1996ต่อมานั้นในยุทธการที่เกิดขึ้นเคนเนตนั้นจะเป็นคนแรกในหน่วยนี้ที่เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่คือเกร็ดความรู้ของชายคนนี้ซึ่งมีการปรากฏตัวออกมาในช่วงปีคริสต์ศักราช1996ถึงปีคริสต์ศักราช1998นั่นก็คือ1 Kenneth J. Sullivan นั้นเคยปรากฏตัวใน Resident Evil 1ฉบับ Game Boy Color ซึ่งถูกยกเลิกไปจากนั้นตัวเขาเองก็มีการปรากฏตัวในจักรวาลของปาจิงโกสล็อตซึ่งเป็นตัวของ Resident Evil ที่มีการปรากฏตัวในญี่ปุ่นและการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเขานั่นก็คือใน Resident Evil 1 Remake ในช่วงปีคริสต์ศักราช2002จะถูกเล่นงานโดยซอมบี้ตัวแรกซึ่งถูกเรียกกันว่าซอมบี้เทอร์นาราวจากนั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในจักรวาลสุดท้ายนั่นก็คือ Resident Evil Umbrella Chronicle คือจุดสิ้นสุดการปรากฏตัวของ Kenneth J. Sullivan นั่นเองและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของชายคนนี้ว่ามีประวัติและที่มาอย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ตามชมตั้งแต่ต้นจนจบชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดีม Channel ขอบคุณครับแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ